ซึ่งณตอนนี้ในด้านของการทำคดีนี้ค่ะคุณผู้ชมมันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเจ้าหน้าที่ขยายผลนะคะล่าสุดเนี่ยจ่อออกหมายจับเพิ่มเติมนะคะคำถามก็คือว่าแล้วผู้ปกครองของเด็กโดนด้วยไหมในล็อตนี้ความเคลื่อนไหวที่สน.ปทุมวันค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยตำรวจชุดทำคดีได้เข้ามาประชุมนะคะท่ามกลางกระแสข่าวคือนักข่าวของเราจะได้หมายแต่เช้าเลยวันนี้จะมีการออกหมายจับคนเพิ่มนะคดีนี้ทีมข่าวของเราจึงได้โทรสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้กับผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีค่ะท่านยืนยันวันนี้แหละจะมีการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 2-3 รายนะคะแต่ในจำนวนนี้เนี่ยยังไม่ใช่ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็กค่ะขณะที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6พลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิชเองเนี่ยท่านบอกแบบนี้ถึงกรณีการเอาผิดพ่อแม่ของเด็กวัย14บอกว่าตอนนี้ได้มีการเรียกสอบปากคำรายละเอียดแล้วซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสำนวนแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะคะก็จะต้องมีการเอาหลักฐานเนี่ยมาประกอบกันถ้าพิจารณาแล้วมีความผิดก็ต้องดำเนินคดีนะคะคือตำรวจยืนยันแบบนี้เพราะว่าเราก็ปฏิเสธไม่ได้กระแสสังคมเนี่ยค่อนข้างจะมีความโกรธแค้นแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเด็กเยาวชนเนี่ยไม่สามารถเอาผิดได้ตามพรบคุ้มครองเด็กตามกฎหมายแล้วก็ผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองขอยืนยันตามนี้นะว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำคดีตามกระแสสังคมแต่ขอทำคดีตามหลักฐานที่สืบพบนะคะใช่ค่ะซึ่งถ้าจะเอาผิดผู้ปกครองในมุมนี้ก็คือไม่สามารถเอาผิดทางอาญาได้แต่ว่าเอาผิดทางแพ่งได้นะคะคือปล่อยปละละเลยลูกหลานนี่แหละทีนี้มาดูกระแสสังคมอีกกระแสหนึ่งที่ต้องย้อนไปดูเหมือนกันว่ากรณีที่น้องวัย14มีการแชร์คลิปตัวเองคือน้องเป็นคนชอบยิงปืนมากๆแล้วน้องเนี่ยมักจะโชว์คลิปตัวเองในสนามยิงปืนตั้งคำถามต่อมาก็คือว่าการเข้าไปมันมีกฎอยู่แล้วนะคะสนามยิงปืนเนี่ยห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าวันที่น้องไปถามว่ามีผู้ปกครองเข้าไปได้หรือเปล่าคือกรณีเป็นเยาวชนเนี่ยสามารถเข้าไปได้แต่ต้องมีผู้ปกครองประกบอยู่ด้วยคอยดูแลตลอดมันก็มีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาว่าน้องไปยิงปืนที่สนามยิงปืนที่ไหนกันแน่มันมีกระแสข่าวว่าคล้ายๆกับจะเป็นสถานยิงปืนที่แชร์กันในโลกโซเชียลเอาเป็นว่าเทียบเคียงว่าคล้ายคลึงกันแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะคะว่าเป็นที่นี่หรือเปล่าทีมข่าวลงพื้นที่กันไปค่ะเป็นหน่วยสังกัดทหารแถวถนนเจริญกรุงนะคะเขตพระนครซึ่งต้องใช้คำว่าเป็นสถานที่ที่ถูกพาดพิงแล้วกันว่ามันอาจจะคล้ายๆกับสถานที่ในคลิปวิดีโอที่แชร์ในโลกออนไลน์กันเยาวชน14ที่ไปก่อเหตุยิงเนี่ยใช้เป็นสถานที่ที่น้องไปฝึกซ้อมยิงปืนประจำเราไปเจอเจ้าหน้าที่ประจำการที่จุดรับบริการนะคะให้ข้อมูลว่าสนามยิงปืนแห่งนี้อนุญาตให้เข้าเฉพาะสมาชิกสนามเท่านั้นและเด็กอายุที่ไม่ถึง20ปีต้องมีผู้ปกครองเป็นสมาชิกพามาผู้ปกครองต้องเป็นเจ้าของปืนหรือไม่ก็ต้องเข้ารับการฝึกกับเจ้าหน้าที่ที่ฝึกถึงจะสามารถเข้ามาใช้บริการได้และที่สำคัญผู้ปกครองต้องอยู่ดูแลกำกับด้วยตลอดคือเอาง่ายๆเด็กไม่สามารถมาใช้บริการเพียงลำพังได้ค่าสมาชิกรายปีอยู่ที่500บาทนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ราชการเท่านั้นคนก็จะไปซ้อมกันเยอะแต่มีหลักกฎเกณฑ์แบบนี้แล้วก็ยืนยันว่าคุณมันไม่ใช่สถานที่ที่ปรากฏในคลิปนะและยังไม่ให้สามารถให้รายละเอียดอะไรได้มากกว่านี้ค่ะสมาชิกส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งคนทั่วไปมีทั้งส่วนมากเป็นข้าราชการเข้ามาใช้บริการมากอ๋อแล้วอย่างถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอารมณ์เป็นคนจีนเป็นอะไรทัวร์จีนเราไม่รับเพราะว่าที่นี่มันเป็นของสถานที่ราชการให้ข้อมูลได้แค่นี้จริงๆครับพี่ว่าคือก็ให้ข้อมูลได้เท่านี้จริงๆนะคะทีมข่าวไปคุยกับลูกจ้างในสนามยิงปืนหน่อยบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นเด็กมายิงปืนนะส่วนใหญ่คนยิงปืนเนี่ยอายุ40ขึ้นไปแล้วก็ยอมรับว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนมายิงปืนที่สนามแต่ว่านานๆทีถึงจะมาค่ะโอ้มานานมาทีเดือนนึงมาครั้งสองครั้งแล้วแต่แบบนั้นเนี้ยแล้วส่วนใหญ่มาเป็นรถทัวร์มารถทัวร์เนี่ยแหละมาท่องเที่ยววัดครูวัดตะแก้วมายิงปืนมายิงปืนนี่นานมาทีครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่มาบ่อยแล้วแต่บุตรเต็มเขาจะมาทีคนสองคนอะไรเงี้ยเด็กไม่มีเด็กไม่ให้เข้าก็เด็กไม่ให้เข้าหมายความว่ามันอายุไม่ถึงทีมข่าวได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางสนามซ้อมยิงปืนแห่งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างผู้บังคับบัญชาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบนะคะเบื้องต้นคือให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วทีนี้ค่ะประเด็นนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ส่งคุณภูมินไปนะคะไปคุยกับเจ้าของสนามยิงปืนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะย้ำว่าไม่เกี่ยวโยงกันแต่ว่าแกคุกคลีอยู่ในวงการยิงปืนมานานละกว่า20ปีสนามยิงปืนแถวบางบัวทองค่ะชื่อว่าคุณปองพลนะคะให้ข้อมูลเหมือนกันว่าสำหรับสนามยิงปืนของตัวเองเนี่ยตั้งกฎเหล็กไว้เลยก็คือห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้ามาใช้บริการค่ะ
ยกเว้นจะมีผู้ปกครองมาด้วยเท่านั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะสำหรับคุณปองพลนะแล้วก็ทุกครั้งก็จะผู้ปกครองเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานถ้าเกิดข้อผิดพลาดผู้ปกครองก็ต้องรับผิดชอบเพียงผู้เดียวอันนี้เป็นกฎเหล็กของเขาเลยนะคะแล้วกำหนดให้กลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีสามารถยิงปืนชนิด .22 ซึ่งเป็นกระสุนขนาดเล็กเท่านั้นยืนยันว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบางส่วนที่ต้องการยิงปืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชื่นชอบเรื่องปืนจากเกมแล้วก็อยากจะมาลองของจริงอยากจะมาลองยิงปืนจริงๆดูยอมรับว่ามีบ้างที่มาขอใช้บริการแต่เขายืนยันว่าปฏิเสธไปหมดเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายค่ะมีครับแบบคนเดียวเลยไม่มีบ้างปฏิเสธการให้บริการอาจจะประมาณ15 16อะไรอย่างเงี้ยก็คือเจ้าที่เราจะขอดูบัตรก่อนพอเห็นว่าเป็นเด็กมากๆขอดูบัตรก่อนว่าน้องอายุเท่าไหร่พอเฮ้ยไม่ถึง18เนี่ยไม่ได้ให้ก็จะบอกว่าต้องมากับพ่อแม่ผู้ปกครองนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคือส่วนมากอาจจะเป็นเด็กที่ชื่นชอบปืนแล้วก็อาจจะเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดความแบบอยากยิงแต่ว่าน้อยมากครับแทบจะแบบปีนึงมาไม่ถึงคน2คนหรอกน้อยมากที่เด็กจะมีความคิดแบบนั้นแล้วเดินเข้ามาเองอ่ะเด็กทีนี้ส่วนเรื่องรักษาความปลอดภัยในสนามยิงปืนนะคะทางสนามยิงปืนบางบัวทองก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลกวดขันเต็มที่แต่ไม่ถึงกับไปประกบชิดตัวผู้ที่มายิงปืนนะคะคือบางคนก็ต้องใช้สมาธิเป็นส่วนตัวเว้นแต่ถ้าเป็นบริการแบบมาใช้ครั้งแรกบริการหน้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะที่ยังไม่รู้วิธียิงปืนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าประกบอย่างใกล้ชิดและคอยแนะนำค่ะค่ะ